สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอวิธีการปรับตารางใน Microsoft Office Word ให้มันเสมอกันแบบไวๆเนาะว่ามีวิธีการแนวใดเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันเลยโอเคหลังจากเข้ามาอยู่ในไฟล์เอกสาร Word ของเขาแล้วเนาะในตารางที่ว่าเขาต้องการที่จะปรับเนาะตัวนี้ข้าพเจ้าเอาตารางมาสาธิตให้เบิ่งเนาะข้าพเจ้าเอาอยู่ประมาณนี้เนาะที่นี่เขามีเอกสารที่ว่าแต่ละห้องนี่มันบ่เสมอกันแล้วเขาอยากให้มันเสมอกันทั้งหมดเฮ็ดแนวใดเนาะโดยที่ว่าก็ต้องคลิกลากแบบนี้เนาะในเมื่อก่อนนี่เขาอาจจะเคยใช้กันเนาะโดยการคลิกลากเอาแนวนี้เนาะเขาต้องการกว้างแคบสำหรับเขาก็คลิกลากเอาทั้งซี่เนาะหรือว่าจะเป็นทั้งนี้เขาก็คลิกลากเอาแนวนี้แต่ว่ามื้อนี้เขาจะบ่เฮ็ดแบบนี้เนาะสำหรับวิธีการนี้มันก็จะเป็นที่วิธีการหนึ่งเนาะสำหรับการปรับตารางใน Microsoft Office Word แต่มื้อนี้เขาจะพาไปเฮ็ดวิธีการง่ายๆเนาะโดยที่ว่าคลิก 2-3 บ้านแล้วให้มันเสมอกันไปหมดเลยเนาะว่าเฮ็ดแนวใดเดี๋ยวเขาไปปฏิบัติพร้อมๆกันเลยเจ้าถ้าว่าเขามีเอกสารเนาะที่ว่าเป็นตารางอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วเขาต้องการที่จะปรับให้มันแต่ละห้องหันเสมอกันเนาะตัวนี้เนาะขอแนะนำอีกวันหนึ่งเนาะสำหรับตัวนี้เขาจะเอิ้นว่าแถวเนาะสำหรับตัวนี้เนาะตัวนี้เขาจะเอิ้นว่าแถวตัวนี้เขาจะสำหรับตัวนี้เนาะเขาจะเอิ้นว่าท่านเนาะที่ว่ามันห้องมันออกไปทางกว้างนี่เนาะออกไปทางข้างนี่นะจริงตัวที่มันออกไปทางข้างนี่เขาจะเอิ้นว่าท่านเนาะแล้วก็ตัวดุมนี้จะเอิ้นว่าแถวโอเคทีนี้เขาจะพาไปปรับแถวก่อนเนาะว่าสิปรับแถวแต่ละแถวนี้ให้มันห้องเสมอกันหมดเนาะว่าเฮ็ดได้เนาะให้เฮาทำการselect เอาห้องตารางทั้งหมดที่ว่าเฮาต้องการที่จะปรับให้มันเสมอกันเนาะโอเคในเมื่อเฮาคลิกทาสีแบบนี้แล้วเนาะเฮาทำการคลิกขวาบัดนึงเนาะคลิกขวาบัดนึงแล้วให้เลือกคำว่านั้นมันจะอยู่กล้อง Delete Table เนาะมันจะเขียนว่าdistribute row evenly เนาะมันจะหมายถึงว่าเป็นการกระจายเนาะกระจายแถวโลนี่ก็เปรียบว่าเป็นแถวกระจายแถวตารางของเฮานี่ให้มันเสมอกันเนาะโอเคหลังจากนั้นแล้วเฮาคลิกบัดนึงปึ๊บโอเคตอนนี้เฮาได้ห้องตารางที่เป็นแถวของเฮากว้างเสมอกันหมดแล้วเนาะโดยที่ว่าบ่ต้องดึงเอาเนาะวิธีการดึงเอาหั่นก็ได้คือกันเนาะแต่ว่าคันว่าเฮามีเอกสารหลายๆล่ะมีเป็น10เป็น20ใบจังซี่เนาะสิเป็นซาวน่าจังซี่แล้วเฮาสิไปดึงแต่ละใบนี่มันแต่ละหน้าไปมันจะเป็นการเสียเวลาเนาะก็คือเฮาเฮ็ดวิธีนี้มันจะง่ายกว่าวันที่นี้เฮาต้องการท่านตัวนี้ล่ะว่าให้มันเสมอกันอีกเนาะว่าจะเฮ็ดจังได๋เนาะเฮาก็ทำการคลิกทาสีเอาเนาะวิธีการทาสีเนาะเฮาสามารถคลิกลากเอาจังซี่ได้เนาะอีกวิธีหนึ่งก็คือเฮาคลิกโตบันเทิงนี้เลยเนาะบางทีว่ามันเป็นคล้ายกับเลขบวกเนาะคลิกปุ๊บอันหนึ่งมันจะselect เอาตารางของเขาทั้งหมดเลยจากนั้นก็ให้ทำการคลิกขวาอีกอันหนึ่งปุ๊บให้มาเลือกตัวนี้เนาะ distribute column ก็คือท่านเนาะ column จะเป็นท่าน distribute column evenly เนาะก็จะเป็นการกระจาย column ให้มันเสมอกันเนาะคลิกอันหนึ่งปุ๊บโอเคตอนนี้เขาได้เอกสารตารางที่ว่าเสมอกันแล้วง่ายๆเนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปลองไปปฏิบัติเบิ่งคันว่าบ่ได้จังได๋แล้วก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะคันหากท่านผู้ชมท่านใดเห็นว่ามันมีประโยชน์เนาะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอเคขอบใจหลายๆเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไป